ช่วงพลังความดีเริ่มที่ตัวเราการจัดนิทรรศการภายในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดนิทรรศการที่จะโชว์หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีอำเภอทั้งหมด6อำเภอนะก็จะมาแสดงให้ดูว่าหมู่บ้านต้นแบบของแต่ละอำเภอนั้นน่ะมีการดำเนินแนวคิดหรือว่าหลักการตามหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9คือเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนอกจากหมู่บ้านต้นแบบแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะแล้วก็รวบรวมสินค้าโอท็อปนะครับสินค้าชุมชนนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนะมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรวมของจังหวัดสมุทรปราการก็ใช้เสร็จหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ของพระองค์ท่านนะครับให้เป็นตัวขับเคลื่อนนะการเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับให้อยู่กันอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตนเองนะครับไม่ไปพึ่งพาบุคคลภายนอกดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณที่มีกิจกรรมแบบนี้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆว่าน้องหมาเขาจะได้ออกมาอยู่ข้างนอกนี้ด้วยแล้วแบบนี้ก็คือจะมีการบริจาคอาหารมีอะไรแบบนี้ด้วยครับน้องหมาจะได้มีอาหารกินครับชอบครับผมว่าน้องหมาข้างในก็อาจจะชอบเหมือนกันดูจากการจูงฮะดูเขาออกมาเขา alert เขาวิ่งดูเขามีความสุขนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ข้างในถ้าไม่มีค่ายอาสาออกมาอย่างเงี้ยเขาไม่มีโอกาสได้ออกมาแน่นอนนะเพราะจูงไม่ไหวฮะเยอะก็รู้สึกดีใจและอยากขอบคุณมากๆฮะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆฮะอยากเปิดโอกาสให้คนที่เขาชอบหรือเขารักในน้องหมาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับคือหลักๆคือน้องหมาพวกนี้ก็จะไม่มีเจ้าของคือก็อยากให้เขามีแบบความแบบรู้สึกแบบเหมือนเขามีเจ้าของคอยเล่นคอยห่วงพวกเขาด้วยครับผมรู้สึกแบบยินดีแล้วก็แบบเหมือนขอบคุณพวกเขาด้วยครับที่แบบว่าแบบมาช่วยมากิจกรรมทำแบบบางทีพวกเราก็แบบดูแลกันไม่ทั่วถึงทั้งหมดก็มีแค่8คนอย่างเงี้ยบางทีก็แบบสลับกันดูไม่ทั่วถึงครับแบบรู้สึกดีใจเรามีใจที่จะทำงานเพื่อทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมเพื่อคนรอบข้างโดยแบบไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าหลายๆคนนะคะรวมกันเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนความดีที่เรามาทำอาสาตรงนี้ได้สนุกดีตอนแรกๆมานี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเขินไหมกับคนอื่นหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเราก็ไปของเราเองทำให้เรารู้ว่ามีคนที่รักสุนัขเหมือนกับเรานี่ก็เยอะเหมือนกันถ้ามีโอกาสมาแน่นอน
มากมันมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำกิจกรรมอาสาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สุนัขอาจจะเป็นกิจกรรมอาสาอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำความดีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรอใครหรืออะไรมันเริ่มได้เลยอยู่ที่ใจของเรามากกว่าว่าเราจะทำมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจที่ได้พาน้องออกมาวิ่งเล่นน้องมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือรับรู้ได้เลยว่าน้องแบบมีความสุขในการที่พวกเรามาอิ่มจิตใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นรูปแบบนี้เลยกับน้องๆหมานะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็พี่ๆทางเจ้าหน้าที่ก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น้องหมาน่ารักมากนะครับคำว่าจิตอาสามันมากกว่าที่เราจะแค่มอบสิ่งของหรือมอบเงินแต่บางทีเราแค่แบ่งเวลาให้เพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันสำหรับผมประทับใจรู้สึกว่าแบบยังมีคนที่แบบเห็นค่าของสุนัขที่เขาไม่มีใครดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบถ้าเกิดใครว่างเงี้ยค่ะวันหยุดหรือว่าไม่รู้จะไปไหนเงี้ยก็พาแบบครอบครัวพาเด็กๆพาลูกอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะมาดูแลน้องหมาที่นี่มาเล่นกับเขาเขาไม่ได้ดุอย่างที่แบบเรากลัวอะไรเงี้ยเรามาเล่นกับเขามาให้ความสุขเขาเราก็ได้ความสุขเหมือนกันค่ะพลังความดีเริ่มที่ตัวเรานี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะผมว่าก็อยู่ที่ตัวเราเองอ่ะพี่อยู่ที่ตัวเราเองไงนะว่าเราอ่ะคิดจะทําดีหรือไม่ทําดีถ้าเราคิดทําดีเนี่ยเราแค่ทําเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ดีแล้วฮะอยู่ที่ตัวเราจริงๆไม่ต้องไปให้ใครมาบังคับเราอ่ะฮะแค่ตัวเราแล้วความคิดเราเนี่ยอยากจะทําเนี่ยผมว่ามันก็เกิดพลังในตัวเราขึ้นมาก็ลงมือทําไปปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรฮะขอให้เราทำดีไปเรื่อยก็จบทุกอย่างจบหมดแล้วฮะ